สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษหรือว่า English นั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสำนวนค่ะว่าแต่ว่าสำนวนนั้นจะเป็นอะไรและใช้ยังไงนะคะต้องให้อาจารย์ฮันนี่มาช่วยยกตัวอย่างค่ะClass A กับอาจารย์ฮันนี่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะน้องๆหลายคนนะคะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราต้องการจะให้คนที่เราพูดด้วยเนี่ยพูดซ้ำอีกครั้งนะคะว่าเขาอธิบายไปว่าอะไรเราไม่เข้าใจค่ะลักษณะนี้นะคะจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่ายังไงตัวอย่างนะคะของสำนวนที่สามารถใช้ได้นะคะเมื่อเราต้องการที่จะให้ทางอีกฝ่ายนึงนะคะพูดซ้ำอีกครั้งนึงค่ะเราสามารถพูดได้ว่า I don't catch that could you repeat again please อีกครั้งนะคะ I don't catch that could you repeat again pleaseหรืออีกอย่างนึงนะคะเราอาจจะสามารถใช้คำว่า I miss that part could you say it again please I miss that part could you say it again please อันนี้นะคะต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดซ้ำในขณะเดียวกันนะคะถ้าสมมติเราไม่เข้าใจเราต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอธิบายให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งนี่สิ่งที่เราสามารถจะพูดได้ค่ะ could you explain to me one more time please อีกครั้งนะคะ could you explain to me one more time please หรือคุณอาจจะพูดว่า could you give me some more detail please อีกครั้งนะคะ could you give me some more detail pleaseนี่แหละค่ะคือสำนวนทั้งหมดนะคะที่น้องๆถามกันถึงค่ะเล่ย์หรือนำไปใช้กันให้ถูกต้องนะคะเข้าใจแล้วล่ะค่ะถ้าเราได้ยินสำนวนนี้อีกทีนะคะเราจะใช้ได้ถูกต้องเลยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ